คุณแจ้ดนุพลฮะคุณผู้ชมที่ล่าสุดเขาออกมาจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในรอบ38ปีเลยฮะคุณผู้ชมซึ่งโอ้โหหลายคนแฟนๆพอได้ยินข่าวก็ดีใจฮะแล้วก็เตรียมที่จะไปตะลุยความมันกันเลยฮะเรียกได้ว่าเป็นการหวนคืนกลับมาเอาภาพบรรยากาศเดิมๆนะฮะมาให้แฟนๆหายคิดถึงกันครับซึ่งคอนเสิร์ตนี้นะฮะพี่แจ้การันตีเลยว่าจะมีการจัดเต็มโซโล่ทุกเพลงฮิตครับจาก11อัลบั้มให้หายคิดถึงกันเลยครับและแน่นอนฮะพิเศษแบบนี้ต้องมีแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์แน่นอนครับก็อยากให้หลายคนติดตามกันนะฮะแล้วก็คอนเสิร์ตนี้นะครับจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่3สิงหาคม2567นี้นะครับที่ยูเนียนฮอลล์ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งนะฮะเขาจะมีการบริจาคให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับแล้วก็โครงการพัฒนาอื่นๆด้วยแล้วก็ใครสนใจนะฮะคุณผู้ชมคุณจอยถ้าสนใจนะอย่าลืมฮะกดบัตรได้เลยวันศุกร์ที่7มิถุนายนนี้ครับเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับแฟนเพลงห้ามพลาดเลยนะ